โอเคก็กล่าวกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมแล้วนะแล้วนี้เราก็มาดิชั่น Skibidi Toilet Multiverse ของคุณ Dom Studio ใน EP ที่40นั่นเองนะครับแล้วก็ผมโดนสปอยเต็มๆนะจากคลิปเพลงมิวสิกของคุณ Dom นะก็คือชื่อเพลงมันก็คือเพลงเปิดตัวของ G-Man Apocalypse นั่นเองนะครับหรือเพลงของ G-Man เท่ากับในตอนนี้ G-Man จะปรากฏตัวออกมาจากหน้าปกก็เห็นรูปร่าง G-Man คร่าวๆแล้วด้วยนะก็ต้องมารับชมว่า G-Man ของเราจะปรากฏตัวไงนะโอเครับชมมาเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้า G-Man Apocalypse เสร็จสิ้นตามทุกอย่างที่ได้ออกมาแล้วขนาดนั้นคร็อกก็น่าจะยังเอาไม่อยู่แล้วจะทำยังไงถึงจะเอาอยู่แล้วเนี่ยนะก็ต้องไปรับชมกันนะ Let's go ครับผมเพราะว่ามีด้านคร็อกคนเดียวที่หยุดแผนนี้ได้นะแต่ว่าถ้ามันออกมาแล้วก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นที่คุณดอมได้ส่งอันนี้เป็นสปอยใช่ไหมอันนี้ผมเหมือนเห็นแล้วนะจากที่เขาส่งไปให้คอกอีลิทคอกวูแมนเนาะเดี๋ยวนั่นทีวีอุทานเหมือนแบบโอ้โหเอ้ยอะไรอะตัวหอนไอตัวนี้แบบเป็นตัวใหญ่อะเดี๋ยวนั่นทีวีเดี๋ยวนั่นสปีกเกอร์เดี๋ยวนั่นเพนซิลแมนครับโอ้ยผมลืมเปิดซับว่ะต้องเปิดนะถ้าเป็นช่องดอมโอ้ซับไม่พร้อมใช้งานถ้างั้นปรับคุณภาพก่อนแล้วเรื่องคุณภาพภาพมันแตกนะโอเคอุ้ยทางด้านสปีกเกอร์แมนนี่ซูมไปโอ้โหโคตรหล่อครับโอ้โหพี่เพนซิลเราขอยืมขวานแป๊บนึงไอ้น้องนะจังหวะนี้พี่ทีวีเรายืมขวานวิทยานสปิเกอร์แมนมาสับเขามีทั้งดาบเขามีทั้งขวานเลยนะเฮ้ยไอตัวใหญ่โอ้ยแล้วยิงใส่จอโดนไหมน่ะถ้าโดนมาชิบหายแต่ด้านคาเมล่าเอาแล้วไอ้นั่นนะไอ้นั่นคือเคลียร์ไปแล้วหรอแล้วนั่นคาเมล่าร่างเบิร์นนิ่งครับหรือร่างโกรธนะช่วงนี้จากวันนี้ท่านพี่แต่นั่นคาเมล่าแมนเรานี่โกรธบ่อยมากนะในคือใครเขาก็เอาไม่ลงนะตอนนี้ถ้าเป็นไททันคาเมล่าไม่มีใครหยุดอยู่อีกแล้วนะครับเพนซิลวูแมนยังไงไททันดิวกลับมาครับไททันดิวอยู่ห่างจากฐานมากนะบินกลับมาแล้วอะไรอ่ะมันคุ้มข้างเหรอชิมหายแล้วแค่ท่านดิวคุ้มข้างแค่ท่านทีวีของเราจะหยุดได้ไหมฟิวเจอร์เหรอไม่ใช่ไททันคร็อกแมนมาแล้วครับโอ้ยมาแล้วเหมือนจะได้คู่ปรับแล้วไททันคร็อกแมน vs ไททันดิวเหรอหรือเปล่ายังไงเฮ้ยรูปดอมสตูดิโอเตือนสติเหรอได้สติแล้วใช่ไหมพี่ได้นั่งคาเมล่าแมนก็ได้สติแล้วนะ
ไฟครับโอ้โหเหล่าไททันรวมตัวโคตรเท่ครับบอกเลยว่าไม่มีใครหยุดอยู่ถ้าจีแมนอโพคาลิปไม่ออกนะแต่มันออกไงเรารู้อยู่แล้วอะโหไอ้นี่ก็โดนเล่นงานมาเนาะก่อนอันนี้โรบอติกสีเพนอ๋อผมรู้แล้วใครที่จะหยุด G-Man Apocalypse ได้ครับเมล07ของเรานั่นเองหรือว่าโอหัวหน้าของเผ่า Skibidi นะเพราะตอนนี้เหมือนเมล07เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเริ่มมีเป้าหมายเดียวกันนะเขาเลยตอนนี้เขากำลังไปหาลูกเนาะและถ้าจะเคลียร์ทุกอย่างได้จริงมีแต่เขาเท่านั้นนะที่จะหยุด G-Man ได้นะครับเพื่อไปจัดการเผ่าของเจม่วงนั่นเองปูวิทโอ้โหหาหนีนะมาแล้วอันนี้พวกที่ต่อสู้กันข้างบนนะวาร์ปกลับครับโอ้โหตัวมันใหญ่เหรออันนี้คือตัวจีแมนปะน่าจะใช่นะคือตัวมันใหญ่มากนะเราเลยเห็นแค่หัวอะไรอย่างงี้ปะใช่ไหมแต่ท่านดิวทุกคนมาหลบนี่เอาปีกคุ้มกันเพื่อนๆไว้ครับโอ้โหจีแมนครับตัวมันใหญ่มากนะวอดWhat the fuck? ชิปของแมนเอ้ยชิปดิวแมนโอ้ยจีแมนจีแมนเต็มเลยครับสำหรับนะที่ชื่อจีแมนอโพคาลิปอันนี้เป็นแค่ยานใช่ไหมจีแมนตัวจริงอยู่ข้างในว่าหรือนี่คือจีแมนโอ้จบแล้วจบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสกิบิดี้ทอยเล็ตมัลติเวิร์สตอนนี้นะดูเดือดและพันมากนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะกดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายผม